สวัสดีครับแฟนเพจจากสปอร์ตนะครับผมอยู่หน้าสนามอายิโนโมโตสเตเดียมนะครับเป็นวันนี้มีแมตช์เจลีกนะครับกลางสัปดาห์นะฮะวันที่25เมษายนนะครับเกมที่นี่นะครับอายิโนโมโตสเตเดียมเนี่ย FC โตเกียวนะครับเจ้าถิ่นนะครับรองจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์ประจำเกมกลางสัปดาห์นี้เลยนะครับเจอกับซานเฟรเซโรชิมาที่เป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนี่ครับผมมาถึงข้างหน้าสนามอายิโนโมโตะนะครับเตะ5โมงเย็นนะครับที่ไทยนะฮะวันนี้ถือว่าอากาศดีนะครับเมื่อวานเนี่ยมาถึงที่โตเกียวก็คือฟ้าคุ้มฝนนะครับประเด็นของมุ้ยที่ว่าจะได้ลงตัวจริงไหมนั้นเนี่ยเมื่อวานซ้อมแบบปิดนะครับผมไม่ทราบข้อมูลเลยว่าโค้ชฮิโรชิโจฟุกุจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนะครับต้องรอดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ฮะ今日も取るぜ頑張ろうเจอยูยะนะครับแฟนบอลมันแท้ของซาเวเซ่รู้จักกันนะครับบรรยากาศโอ้โหสนามนี่โอ้อามากมากเลยนะครับเป็นสนามต้องบอกเป็นเมืองหลวงนะครับที่นี่นะก็ยังถือว่ายังเงียบๆอยู่นะฮะอาจจะหัวค่ำด้วยนะเตะหัวค่ำแล้วก็เป็นวันทำงานด้วยก็เลยอาจจะยังไม่คึกคักนะครับกับก่อนเกมสัก 3-4 ชั่วโมงนะฮะสวยครับบรรยากาศวันนี้ก็สนามด้วยนะฮะพาไปเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับ幼稚園だなって思って幼稚園見たらลงจากสถานีไฟก็เดินมาประมาณสัก10นาทีนะก็ถึงสนามแล้วถือว่าใกล้พอสมควรเหมือนกันเรื่องตัวผู้เล่นที่ผมไม่ทราบจริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานซ้อมแบบปิดนะฮะก็คือให้นักข่าวดูแค่ประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็ให้ออกจากสเตเดียมแล้วก็เพื่อที่จะเซตตัวผู้เล่นนะครับซึ่งปกติเราจะให้ดูแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ให้ดูนะก็เลยไม่ทราบข้อมูลจริงว่าตัวจริงสำรองจะมีใครบ้างนะครับทยอยกันมาครับคู่นี้น่าดูจริงนะครับว่าถ้าหากมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะก็มันก็จะมีผลต่อตลาดการในลีกนะฮะถ้าฝั่ง FC โตเกียวชนะก็จะบีบมาเหลือแค่6คะแนนนะฮะแต่ว่าถ้าซาเวเซ่ชนะขึ้นมาโหมันก็จะทิ้งไป10กว่าคะแนนนั่นเลยนะฮะ
ว่ามีความหมายมากนะเกมวันนี้นะแล้วก็เป็นนัดที่10ของฤดูกาลแล้วด้วยคือซานเฟเซ่เนี่ยฟอร์มแบบฟอร์มดีกับใครเพื่อนนะครับก็เลยคะแนนนี่ทิ้งไปไกลเหมือนกันทีมอื่นนี่สะดุดกันไปเยอะนะครับใน9นัดที่ผ่านมาแต่ซานเฟเซ่ยังไม่แพ้ใครนะครับและยิ่งเกมเยือนชนะหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆ5เกแล้ววันนี้เป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของโค้ชฮิโรชิโจฟุกุด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เจ้าตัวตั้งใจนะฮะที่จะไม่ให้นักข่าวดูตัวผู้เล่นเมื่อวานนี้นะครับต้องการที่จะมาพิสูจน์พาทีมมาพิสูจน์นะครับว่าในฝีมือของเขาเองด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะฮะผมคาดเดาและที่สำคัญเนี่ยเขาคุม FC โตเกียวที่นี่อยู่2คนนะครับปรากฏว่าโดนปลดหมดเลยทั้งสองคนก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เจ้าตัวมุ่งหมายมั่นปั้นมือมากกับเกมวันนี้นะครับตัวผู้เล่นนี้ก็ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับว่าจะมีใครลงกันบ้างแต่คู่หน้าจะเป็นแพทริกกับมุ้ยหรือเปล่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงคงน่าจะมีรายชื่อออกมานะก็น่าจะรอดูกันอันนี้ก็ฝั่งทีมเยือนนะครับเดี๋ยวผมจบไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูในสเตเดียมกันดีกว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงสวัสดีครับชิคกี้พายไงครับใช่ครับสอบถามหน่อยครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างก่อนเข้าไปซื้อบัตรมีบัตรปะมีซื้อไว้อะไรอ๋อซื้อไว้ฝั่งทีมเยือนหรือว่าทีมเจ้าบ้านทีมเยือนใช่ไหมใช่ก็ทำไงบ้างคะก็รอประตูเปิดเฉยแล้วต้องไปนั่งรอตรงนี้ไหมคะใช่ครับน่าจะต้องนั่งรอเดี๋ยวเขาจะให้ต่อบัตรต่อคิวแล้วก็รับบัตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันบัตรเห็นเขาบอกให้ไปติดต่อตรงนี้อ๋อน่าต้องไปรับบัตรก่อนแล้วค่อยมาต่อใช่ครับใช่ครับน่าจะต้องรับบัตรก่อนรอรับบัตรก่อนครับแล้วมาเชียร์มุ้ยป่ะเนี่ยใช่ครับนะครับเป็นคนที่นี่หรือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวพอดีมาเที่ยวพอดีใช่ไหมครับจองไว้อ๋อพอดีเมื่อกี้ก็ไม่มีเสื้อมุ้ยขายอ๋อไม่ซื้อมาจากเมืองไทยพี่อยู่นี่ครับผมมาตามทำข่าวมุ้ยอยู่แล้วครับเมื่อกี้พี่เดินแซงเรามานะพี่อยู่สยามปอดใช่สยามปอดครับใช่ป่ะคะใช่ครับก็ตามมุ้ยนี่กับทุกแมตช์ครับถ้ามีชื่อติดทีมก็ไปกับทุกที่วันนี้น่าจะได้ลงน่าจะนะฮะน่าจะนะฮะถ้าปกติมันมีเสื้อขายไหมคะถ้าปกติผมเห็นทีมเยือนก็มีนะครับ
ที่เขาเตรียมมาแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้มาเอามาใช่ครับน่าจะมีคือแต่เราต้องเข้าไปข้างในก่อนกำลังจะจบไลฟ์ปรากฏว่าเจอคนไทยพอดีคุณผู้ชมพอดีแวะมาเที่ยวเขามาเที่ยวด้วยแล้วก็พอดีมีแมตช์แข่งพอดีก็เลยแวะเข้ามาดูเดี๋ยวผมเข้าไปดูรายชื่อแล้วกันนะฮะจะได้แจ้งคุณผู้ชมทราบกันนะครับว่าใครหลงตัวจริงอะไรเงี้ยกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในสเตเดียมกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะ